หัวใจพระเจ้าหมดที่45คำชื่นนั่งเพลินใต้ร่มริมสระน้อยในสวนพับเพียบเรียบร้อยชักชายผ้าคลุมเท้าตามคำแม่สอนมิได้เมอมิได้ขบคิดสิ่งใดหัวใจเรียบเย็นเป็นสุขดีอยู่ได้พบหน้าพี่น้อยแล้วพอใจแล้วรู้มานานแล้วว่าพี่น้อยไม่เคยมีตนอยู่ในใจแต่ก่อนแต่เดิมมาพี่น้อยมีอีแผงอยู่ในใจบัดนี้มีคนใหม่ชื่อว่าวรกัญญาวรกัญญาคือใครหนออาจเป็นลูกเท้าลูกขุนผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้พี่น้อยอาจพบระหว่างทางเหมือนกู่พบยี่จงวรกัญญาคงงามเลิศล้ำอาจงามกว่าอีแผงเสียอีกจึงทำให้พี่น้อยจางหน่ายคลายรักอีแผงได้ก็ดีแล้วรักอีแพงพี่น้อยรังแต่จะเจ็บจะปวดจนใจมีแผลรักวรกัญญาอย่าได้เจ็บปวดซ้ำรอยเดิมเลยวรกัญญาจงรักพี่น้อยด้วยเถิดอย่าเอาแต่วู่วามลามไหม้อย่างอีแพงเลยวรกัญญาเป็นใครกันแน่หนออยากรู้จักจะเป็นใครก็ช่างเถิดคิดมากลากความก็ร้อนไหม้ใจพองเสียเปล่าตั้งไว้เฉยๆสุขก็พร้อมจะสุขทุกข์ก็พร้อมจะทุกข์ทุกยามนี้หากมีอยู่บ้างคือห่วงอีแพงห่วงพ่อห่วงแม่เขาว่าอีแพงหานแก้วกับพรานชุ่มคำพูดคำเสาเข้าเมืองเชียงชื่นไปแล้วเข้าไปทำไมหนอไม่กลัวนางเทวีอ้วกคำเอาไปผ่าท้องล่องไส้ควักเอาหัวใจไปบูชาพระเจ้าบ้างหรือสุวรรณานึกหาชื่อนั้นแต่พลันก็มีเสียงห้ามสูอย่าเรียกพร่ำเพรื่อสูเป็นใครกันแน่ชื่อสุวรรณาหรืออย่าเพิ่งรู้เลยคับขันขึ้นมาจงเรียกหาสุวรรณาจำไว้ว่าคับขันเท่านั้นไม่จำเป็นอย่าเรียกไม่ได้พูดเป็นเสียงแต่เหมือนทุ่งเถียงพูดคุยกับใครอีกผู้ปากไม่ได้อ้าหุบหากแต่มือหยิบดอกไม้หล่นพลอยปล่อยลงสระน้ำในน้ำมีเงาของใครคนหนึ่งต่างแต่คำชื่นไม่ทันสังเกตนายน้อยแห่งเรือน9 ห้องยืนอยู่ตรงนั้นนานแล้วจับตามองดูลูกสาวคนโตของนานทองด้วยความชื่นชมนึกถึงปากคำของยี่จงขณะมาสู่เชียงชื่นน้อยยี่จงไปรับพวกตนมานอนกินคนท้องแตกตายไปแล้วยี่จงชื่นชมคำชื่นมากกล่าวว่าคำชื่นเสียสละตัวเองเพื่อแลกน้องแลกอีกหลายชีวิตโดยยอมตายเองคนที่มีหัวใจใหญ่กว้างอย่างนี้หาอีก100 ปีคงหาไม่พบเรียบเรียบเงียบเงียบไม่เรียกร้องอาทรร้อนหนาวถึงผู้อื่นไม่คำนึงว่าตัวจะทุกข์ข้อนร้อนไหม้อย่างไรคนผู้ฝักใฝ่แนวทางชุ่มเย็นจับจ้องมองอยู่นานเหมือนเห็นอีกร่างสะโอดสะองโปร่งบางย่างไหวยามยกย้ายไหวพริ้วใครไม่ได้ย่างหากแต่ลอยไปร่างนั้นทรงเครื่องเป็นผ้าผ่อนท่อนแพรสีขาวคลิบทองผมยาวกล้าวมวยมีรัดเกล้ารูปนาคราชแผ่พังพานนางงามเหลือเกินดวงตาแห่งนางไม่ได้สะท้อนแสงแดดแสงเดือนหรือแสงแดงแสงใดทั้งสิ้นดวงตานางฉายแสงออกมาเองฉายจากอกจากจิตใจภายในลึกซึ้งอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลยวนใจชวนให้จุ่มพิษปิดตาด้วยเปลือกปากหน้านางดูแดงระเรื่อละเลื่อมดูงามละลานเกินจะห้ามใจได้วรกัญญาเผลอเรียกร่างนั่งพิงโคนต้นดอกไม้นั้นหันหน้ามาพี่น้อยเรียกข้าหรือเรียกเองนั่นแหละเรียกว่าวรกัญญาคนนุ่งผ้าฝ้ายธรรมดาเหมือนชาวเชียงชื่นดื่นดาดเดินเข้าไปหานั่งลงพิงโคนไม้ต้นเดียวกันคำชื่นขยับออกห่างเล็กน้อยตามสัญชาตญาณข้าไม่ใช่วรกัญญาคนรักของพี่สูจำได้ไหมสีหน้าแววตาของเจ้าหนุ่มเปลี่ยนไปถ้อยคำที่ใช้ก็เปลี่ยนสายตาอ่อนโยนมีแววปราบปลื้มสดใสเหมือนสายตาเด็กน้อยยามหาพบของเล่นถูกใจที่หายไปเจ้าหนุ่มทอดเสียงยาวหยิบดอกไม้หลุดหล่นจากก้านยื่นต่อหน้านางอันนี้ดอกแก้วกลางหาวใช่ไหมไม่ใช่นางเผลอลูบผมตรงทัดดอกไม้เผลอลูบไหล่แก้มเกลี้ยงเอียงอายคล้ายถูกลอบดมเจ้าหนุ่มสูดลมหายใจลึกๆและยาวราวจะดมให้ถึงกลิ่นดอกแก้วกลางหาวยังจำรำลึกได้แม้ไม่คมชัดทั้งหมดทั้งมวลพบนั้นภาวะนั้นจะจริงหรือลวงก็ช่างเถิดอาจหลับฝันไปเองคิดฝันสร้างภาพขึ้นเองหรืออะไรก็ช่างเถอะ แต่พบภาวะนั้นลึกซึ้งตรึงตราอยู่ในใจเป็นความรู้สึกดีงามละเอียดอ่อนเป็นความรู้สึกดื่มด่ำชุ่มเย็นไม่ใช่เร่าร้อนเป็นสุขแก่ตัวไม่เป็นทุกข์แก่ใครภพนั้นชาตินั้นดับลงแล้วบัดนี้ภพภูมิภาวะนั้นเกิดใหม่อีกครั้งวรกัญญาลงมาแล้วมีแต่นางเท่านั้นที่รู้จักดอกแก้วกลางหาวคำชื่นไม่รู้จักสวนหลวงส่วนในร่มรื่นไม่กว้างขวางงดงามดั่งสวนทิพย์ชั้นเทพจาตุมแต่คลับคล้ายในความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนจะมีแท่นหินมีเมฆขาวเบาฟูดั่งปุยฝ้ายเรียรี่รายๆเลื่อมเหลือบลมพัดอ่อนๆกำจรกำจายกลิ่นแก้วเกสรเพียงกลิ่นเทพทิพย์เสียดายแต่ที่นี่ไม่มีดอกแก้วกลางหาวแต่ดอกบานพราวเป็นผู้เป็นพวงหน่วงห้อยก็พอจะเอาแทนกันได้หนุ่มหยิบเอาดอกไม้ใหม่เสียบแซมผมสาวสาวหลับตาลงเสียเป็นสุขดื่มดำเคลิ้มลอยเสียดายนักหนอเสียดายนิดเดียวกูไม่ใช่วรกัญญานางนั้นนึกคิดคำหนึ่งหม่นเศร้าเศร้าปนหวานขับไล่ส่วนเศร้าออกไปเสียเหลือไว้แต่ส่วนที่หวานอย่างเดียวพี่น้อยรักใครก็ไม่สำคัญสำคัญแต่กูรักพี่น้อยก็พอแล้วคำชื่นเอ็งยังฟังพี่อยู่ไหมฟังอยู่คำชื่นเอ็งฟังพี่ว่าไม่ว่าเอ็งจะเป็นอะไรก็ตามพี่รักเอ็งพี่น้อยข้าไม่ได้ฝันไปหรือร่างถูกรั้งเข้าหาไม่ได้ขัดขืนแอบอิงพิงอกไม่อยากเชื่อหลับตาลงเสียกลัวว่าลืมตาแล้วทุกอย่างจะมาลายหายวับหากเป็นฝันกูก็อยากหลับฝันอย่างนี้ไปตลอดไม่อยากตื่นเลยคำชื่นหลับไปใจส่วนนั้นหลับไปแล้วแต่ใจอีกดวงที่อยู่ในร่างเดียวกันตื่นขึ้นวรกัญญาคิดถึงเหลือเกินนึกว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้พบกันเสียแล้วโอบรั้งเอวนางเลื่อนหน้าสูดดอมหอมหวานที่มุ่นมวยผมสาวชาวเทพในร่างชาวดินไม่ได้ขัดขืนยื่นมือข้างหนึ่งคล้องคอคนรักวรกัญญาคิดถึงข้าบ้างหรือไม่คิดถึงนางลงมาล่าโลกชมพูได้อย่างไรข้าจำอันใดไม่ค่อยได้จุติจากภพนั้นมาแล้วอิทธิเตชะอันใดก็เสื่อมจำได้แต่ว่ามหาราชเจ้าสั่งความข้อหนึ่งขับขันขึ้นมาให้เรียกสุวรรณานางถ้ำหรือใช่แล้วมหาเทวราชเมตตาข้านักข้ารักสูผิดกฎชาวเทพจาตุมหนักนักมหาเทวราชให้ข้าลงมาเอาโอปะปาติกะกำเนิดบนโลกมหาเทวราชเจ้าเกรงข้าจะลำบากจึงให้สุวรรณาคอยส่งเคราะห์ตามเหตุพึงควรรู้ไหมข้ารักนางเหลือเกินคิดถึงตลอดเวลานึกว่าจะไม่ได้พบกันอีกแล้วชาตินี้โอบกอดไว้รักใคร่หวงแหนสาวอื่นดื่นแดนเบาะเทียมเทียบล่าอิงแอบกันเอียงแก้มแอมหน้ากลางสวนมาลามิ่งไม้สิเนหาคันธารื่นไหลหอมทั่วห้องอุยยานหลับตาลงแล้วกลิ่นแก้วหอมหวานกลางหาวยาวนานหอมหวานผ่านล่าหอมข้ามหาวยาวนานชาติหน้าข้ามวันเวลาชาติพบสิเนหาสองคนค้นพบสองสุขแนบใกล้ยินดีมาลามิ่งไม้ในห้องสวนสีสุขันธีเผยบานกลิ่นแก้วสองรักกันสองสุขผ่องแผ้วในสวนอุยยานเลิศฟ้าหัวใจอบอุ่นเต้นอยู่ในอกสัมผัสได้หัวใจต้องกันเหนี่ยวรั้งออกแรงอีกเล็กน้อยเอนหลังพิงโคนไม้รับน้ำหนักจะรัดแรงก็กลัวแก้วกับอกจะร้าวแตกค่อยกอดค่อยดอมหอมชื่นแก้มเกลี้ยงสุขใจเบาเพียงสู่ฟ้าสู่รักข้าจงรักนางด้วยเถิดร่างในอ้อมกอดฉอนตางามดั่งดาวขึ้นศพนางผู้นี้คือเทพเดินดินข้าเลือกเข้าร่างไม่ผิดข้าจึงได้พบสู่ในพบนี้ชาตินี้ข้ารักนางเพียงใดก็รักคำชื่นเพียงนั้น ดีแล้วต่อไปไม่ต้องเรียกวรกัญญาอีกแล้วเรียกขำชื่นก็พอข้ากับนางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขำชื่นนางนี้ใจดีใจกว้างดีต่อนางให้มากเถิดเอาละมีคนมาสู่ปล่อยข้าได้แล้วจำใจต้องคลายแขนโอบอ้อมเอวนางแต่มืออีกข้างจับมือเธอไว้ยังไม่ยอมปล่อยบีบกระชับอีกครั้งไม่รุนแรงหากแต่หนักแน่นขำชื่นพี่รักเองค่ำมืดลงแล้วเดือนแก้วส่องแสงหอคำกลางใจเมืองเชียงชื่นน้อยจุดโคมตามไฟดูพร่างกลางชานเรือนรับลมด้านหลังมีคนนั่งและยืนเป็นสิบพระขาวนั่งแท่นคนอื่นๆนั่งกับพื้นต่อหน้าพระขาวชาวดาบองครักษ์ยืนยามแวดล้อมลกอินบอกกล่าวกลางคนนับสิบว่าสายสืบรายงานมาแล้วชายหญิงต่างเชียงชื่นเหล่านั้นเข้าเมืองเชียงชื่นเป็นฝ่ายนางอ้วแน่นอนแล้วปืนไฟฟ้าผ่าอันนั้นพึงกลัวแม้แต่ช้างศาลหลวงก็ยังโดนฆ่าเหมือนฟ้าผ่าใครยิงช้างเขาว่าหนุ่มผู้นั้นอันที่หล่องามเลิศฟ้าที่นางอ้วรับเอาเป็นผัวหานแก้วหรือหลานคนเล็กของพ่อนายพูดเหมือนไม่อยากเชื่อหานแก้วถือกำงางช้างถอดหานแก้วไม่ควรฆ่าช้างไม่ควรจะเป็นมันหานแก้วอาจเปลี่ยนใจเป็นอื่นไปแล้วอาจเลิกละข้อห้ามงาช้างถอดไปแล้วก็ได้ไอ้ล่าพญามารกุมใจไอ้หานแก้วหมดแล้วอินคำว่าแล้วหันไปถามลกอินแล้วสโป๊กเหล็กล่ะสายสืบส่งข่าวเข้ามาหรือไม่สโป๊กเหล็กที่สูล้มนอนกินคนลงได้นะหรือในข่าวไม่มีบอกมานายน้อยของเรือนเก้าห้องไม่พูดอะไรเลยหากแต่ใจกลับคิดไปถึงไอ้ปิ่นผู้น่าสมเพชมันซื่อมันใสมันติดตามรับใช้ไม่เคยถามหาค่าตอบแทนแต่มันกลับตกตายเสียแล้วเพราะคำแพงหานแก้วนั่นแหละหากเขาสองคนไม่พากันหนีการตามหาก็จะไม่เกิดขึ้นคิดมาคิดไปไม่อยากให้ความโศกเศร้าเผาไหม้จนกลายเป็นโมหะเครียดแค้นได้แต่บอกกับผีไอ้ปิ่นว่าเอ็งอย่าห่วงลูกห่วงเมียพ่อนายไม่เคยละเลยฆ่าทาสบริวารตายไปแล้วจงตายเป็นสุขเถิดลูกเอ็งใหญ่มากูจะส่งเสียให้มันร่ำเรียนมันไม่เรียนนาในส่วนของกูจะปันให้มันได้ทำกินคนละ5 ไร่ 10 ไร่พูดถึงสโป๊กเหล็กนันดวงเอ่ยขึ้นเขาลักของข้าเอาไป3 ลูกหากเขายกมารังควานมันจะยุ่งที่ภูเขาไฟไหม้มีมาดผู้ลูกหมายถึงกรรมฐานอันเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของดินระเบิดพ่อเขาว่าเราสร้างสโป๊กเหล็กไว้ป้องกันเชียงชื่นน้อยก็ท่าจะดีช่างทำระเบิดพื้นเมืองหันไปหาพระขาวตาทิพย์ไหว้สาพระขาวเวลานี้ภายฝ่ายเชียงชื่นเขามีสโป๊กเหล็ก3 ดอกแต่เรามีดอกเดียวเขามีปืน4 กระบอกแต่เรามี3 กระบอก1 ใน 4ของปืนเขาเป็นปืนวิเศษยิงได้หลายนัดโดยไม่ต้องเสียเวลายัดลูกเขามีคนเป็นพันแต่เรามีเป็น100หากรบกันเราเสียเปรียบมากกว่าข้าสร้างสโป๊กเหล็กได้ข้ายินดีจะสร้างให้เชียงชื่นน้อยจะให้สร้างหรือไม่แล้วแต่พระขาวกับเจ้าลาวมิ่งข้าอยากให้สร้างเจ้าครูต่างเชียงลาวมิ่งว่ายังไม่ถึงเวลาผู้ถูกเชื่อว่ามีตาทิพย์คัดค้านยี่จงไหว้แล้วแย้งว่าทางฝ่ายเราไม่เฮ็ดทางฝ่ายเขาอาจเฮ็ดทางฝ่ายเขาไม่มีคนเฮ็ดหนานดวงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มานี้มีข้าผู้เดียวเฮ็ดได้ถ้าศึกมาจะเฮ็ดฉันใดลาวเมืองว่าศึกหนก่อนเราหลอนฟันเพราะเขาประมาทแต่ศึกหนนี้หากเขามีสโป๊กเหล็กมาด้วยจะรับศึกอย่างใดอย่าคิดแต่ฆ่าแต่ฟันอย่างเดียวพระขาวถอนใจที่เรารอมาคือรอชายบุญกับนางบุญคู่หนึ่งไม่ใช่รอปืนไฟฟ้าผ่าหรือหมากแตกตายหลายอันชื่อว่าสโป๊กเหล็กเชียงชื่นกับเชียงชื่นน้อยรบกันคนตายก็คือเราทั้งนั้นเลือดเนื้อเดียวกันทั้งนั้นแต่นางอ้วไม่คิดอย่างเรามันปลงศาสนาพระพุทธเจ้ามันเอาศาสนามหาปิตาอันใดไม่รู้ใส่แทนมันผ่าอกจกใจคนมันไม่กินเลือดคนก็ยังอยู่น้อยหนึ่งเท่านั้นเราไม่คิดฆ่ามันแต่มันคิดฆ่าเราตลอดเวลานางอ้วเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างเจ้ามิตรวินทุกะในชาดกว่าไว้มันเดินทางผิดกรรมตามทันมันแล้วมันเอางูเห่ามาพันคองูเห่าจะฉกมันตายรอฟังไปเถอะสายสืบจะค่อยทยอยข่าวมา